วัสดุที่ใช้ทำไฟฉายก็คือตัวนี้จะเป็น CU Copper หรือทองแดงนะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ตรงนี้ผมเทียบให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับระหว่าง Warrior Mini 2ตัวธรรมดากับ Warrior Mini 2 CU Copper นะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้ผมมีไฟฉายตัว Olight Warrior Mini อยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวสีดำครับซึ่งทาง Olight ส่งมาให้ทดสอบนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลดีเซอร์แทนครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับและตอนนี้ผมมีเจ้าตัว Warrior Mini 2ตัวที่3แล้วครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Warrior Mini 2 CU ครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับผลิตมาแค่ 6,000 ตัวทั่วโลกนะครับสเปคหลักๆของเขาก็จะอยู่ที่ความสว่างนะครับสูงสุดที่ 1,750 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลที่220เมตรนะครับรันไทม์นานสูงสุดอยู่ที่45วันนะครับแล้วก็กันน้ำอยู่ที่ IPX8 สามารถจุ่มน้ำได้เลยนะครับและที่สำคัญครับตัว CU หรือตัว Copper นั้นก็คือตัวทองแดงนะครับซึ่งบอดี้ของเขานะครับจะผลิตมาจากตัว Copper ทองแดงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูครับว่าเขาจะมีความพิเศษยังไงสำหรับตัว Limited Edition ตัวนี้ Warrior Mini 2 CU ครับผมโอเคครับเรามาเริ่มแกะกล่องของเจ้าตัว Warrior Mini 2 CU กันเลยกับเจ้าตัวไฟฉาย Warrior Mini 2 CU นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับที่ผมเปิดแกะกล่องออกมาแล้วเจอไฟฉายที่ซีลพลาสติกด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นตัวแรกเลยที่ผมเคยเจอนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นๆนะครับนอกจากตัวไฟฉายก็จะมีดังนี้ครับสายชาร์จเป็นแบบหัวแม่เหล็กนะครับสายคล้องมือครับซึ่งตัวนี้จะเป็นวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับห่วงคาราบิเนอร์ครับตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ที่5กิโลครับตัวคู่มือครับตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนี่ครับตัวไฟฉายหลังจากที่แกะซีลพลาสติกออกมาแล้วนะครับตัวไฟฉายก็จะมีความมันวาวนะครับซึ่งเป็นสีทองแดงเลยนะครับเป็นสี CU Copper ทองแดงเลยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆครับเดี๋ยวผมจะเทียบสีให้ดูกับอีก2ตัวก่อนนะครับวัสดุที่ใช้ทำไฟฉายก็คือตัวนี้จะเป็น CU Copper หรือทองแดงนะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สีภายนอกที่แตกต่างกันส่วนที่เหลือก็สเปคใกล้เคียงกันครับจะมีแตกต่างกันในจุดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะคราวนี้เราจะมาสำรวจเจ้าตัว Warrior Mini 2 CU กันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มจากหัวจรดท้ายกันเลยมาเริ่มต้นที่หัวไฟฉายครับก็จะเป็นตามสไตล์ตระกูล Warrior นะครับตรงหัวก็จะมีความคมนิดหน่อยนะครับสามารถใช้ทุบเป็นอาวุธได้หรือใช้ทุบกระจกได้นะครับตัวเบเซลจะเป็นสีดำครับซึ่งจะตัดกับตัวบอดี้ของไฟฉายซึ่งเป็นสีทองแดงเลยนะครับมาที่ตัวหลอด LED บ้างครับเขาจะมีหลอด LED 1หลอดนะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางโคมเลยแล้วก็เป็นเลนแบบ TIR เลนนะครับจากที่ลองหลายๆรุ่นนะครับ TIR เลนก็จะเกลี่ยแสงดีมากๆเลยครับและในส่วนด้านบนของหลอด LED ของโคมนะครับเราก็จะพบ1จุดก็คือเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางครับซึ่งเขาจะทำการลดระดับแสงถ้ามีวัตถุมาบังแสงนะครับเพื่อความปลอดภัยจากความร้อนของแสงไฟฉายซึ่งนั่นก็คืออีก1ระบบความปลอดภัยที่ทาง Olight ใส่มาให้ครับผมถัดลงมาจะเป็นคอไฟฉายครับก็จะมีลวดลายรอบๆคอไฟฉายซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการระบายความร้อนด้วยแล้วก็ทำให้ไฟฉายมีมิติมากขึ้นนะครับไม่เรียบจนเกินไปนะครับถัดจากคอไฟฉายก็จะเป็นสวิตช์ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับตรงกลางสวิตช์จะมีหลอด LED 1หลอดครับสำหรับบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะมีไฟทั้งหมด3สีนะครับไฟสีแดงจะมีแบตเตอรี่ 5-10% ครับ
ไฟสีส้มนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ทั้งหมดอยู่ที่ 10-60% ครับส่วนไฟสีเขียวนั้นก็จะมีไฟแบตเตอรี่มากกว่า 60% นะครับส่วนสีแดงแบบกระพริบนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ต่ำกว่า 5% ครับต้องไปชาร์จเพิ่มเติมครับผมถัดลงมาก็จะเป็นคลิปหนีบนะครับซึ่งคลิปหนีบก็จะเป็นแบบ2ทางนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับตัวเบเซลแล้วก็ตัวห่วงคล้องที่ท้ายไฟฉายนะครับซึ่งจะตัดกับตัวบอดี้ซึ่งเป็นสีทองแดงนะครับทำให้ตัวไฟฉายมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับถัดลงมาจากคลิปหนีบก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Warrior Mini 2นะครับโดยจะมี Serial Number ให้ด้วยนะครับซึ่ง Serial ของผมที่ได้มานี้ก็จะเป็นตัว1715นะครับและก็หมุนมาอีกด้านนึงก็จะเป็นตัวชื่อแบรนด์นะครับนั่นก็คือ Olight ถัดลงมาก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับซึ่งตัวบอดี้นี้ก็จะเป็นลวดลายตลอดทั้งบอดี้นะครับโดยการออกแบบตรงนี้ก็จะทำให้จับกระชับมือไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆนะครับถัดจากบอดี้ก็จะเป็นห่วงคล้องท้ายไฟฉายนะครับซึ่งจะมีสีดำตัดกับบอดี้เป็นสีเดียวกับเบเซลแล้วก็ตัวคลิปหนีบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอาไว้คล้องกับตัวคาราบิเนอร์หรือสายคล้องมือที่แถมมาด้วยในกล่องนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็มาที่ท้ายไฟฉายครับซึ่งก็จะเป็นสวิตช์ท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถดูดโลหะเวลาที่เราไปใช้งานก็สามารถใช้ติดกับโลหะได้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จไฟด้วยครับและสุดท้ายก็จะเป็นสวิตช์ท้ายนะครับในโหมดแทคติคอลด้วยนะครับมาที่ตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นประเภท18650นะครับมีความจุอยู่ที่3500มิลลิแอมป์ครับมีแรงดันไฟอยู่ที่ 3.6 โวลต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ได้ไฟที่มีความสว่างสูงสุดถึง 1750 ลูเมนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของค่าความสว่างแล้วก็รันไทม์กันอีกทีครับจากแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับคราวนี้เรามาดูค่าความสว่างแล้วก็รันไทม์ที่เจ้าตัว Warrior Mini 2CU นั้นทำได้นะครับนี่คือความสว่างระดับมูลนะครับผมจะส่องที่ฝ่ามือให้ดูเพื่อที่จะดูว่าระดับมูลนั้นสว่างแค่ไหนนะครับพอใช้ระดับมูลส่องไปที่ด้านหน้านะครับถ้าไปไกลๆเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าส่องใกล้ๆเราก็จะเห็นว่ามีแสงสว่างอยู่นะครับคราวนี้เราจะไล่ระดับไปที่ระดับโลครับที่ระดับโลครับก็จะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพอส่องใกล้ๆก็จะเห็นความสว่างแล้วก็ลักษณะของแสงชัดเจนผมจะไปที่ระดับแสงมีเดียมครับระดับแสงมีเดียมก็จะเห็นความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นรัศมีของแสงนะครับตัวสปอตเข้มตรงกลางแล้วก็จะมีสปิลที่กว้างประมาณหนึ่งนะครับผมจะเพิ่มความสว่างไปที่ระดับไฮครับที่ระดับไฮก็ถือว่าพอเพียงสำหรับการใช้งานในระยะเท่านี้แล้วนะครับระดับแสงก็จะสว่างที่ตรงกลางครับเป็นสปอตตรงกลางแล้วก็จะมีการไล่ระดับแสงเป็นสปิลครับมีความกว้างพอสมควรนะครับและสุดท้ายที่ระดับเทอร์โบครับที่ระดับเทอร์โบความเข้มแสงในระยะใกล้นะครับไม่ไกลมากก็จะมีความจ้านะครับแสงค่อนข้างที่จะโอเวอร์เลยถ้าเราดูในกล้องนะครับและคราวนี้เรามาดูที่แสงระดับสโตรบหรือแสงกระพริบนะครับก็จะประมาณนี้ครับ
คราวนี้เราจะมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Warrior Mini 2CU กันบ้างนะครับโดยเขาจะมีสวิตช์อยู่2จุดครับนั่นก็คือสวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับแล้วก็สวิตช์ท้ายไฟฉายเรามาเริ่มต้นที่ตัวสวิตช์คอไฟฉายกันก่อนนะครับเราจะใช้วิธีกด1ครั้งเพื่อเปิดครับซึ่งระดับแสงที่เราเปิดขึ้นมาครับเขาจะจำเป็นระดับสุดท้ายไว้นะครับกดอีกครั้งนึงเพื่อปิดครับส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับเราจะใช้วิธีกดค้างที่สวิตช์คอหลังจากที่เราเปิดแสงขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเปิดแสงขึ้นมาก่อนจากนั้นจะกดสวิตช์ค้างไว้ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนระดับแสงนะครับเขาก็จะวนแสงไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ระดับโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับจากนั้นเราสามารถกดปิดได้อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้การเรียกโหมดเทอร์โบนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกนะครับหรือคลิกเร็วๆ2ครั้งก็จะเป็นการเรียกระดับเทอร์โบครับไม่ว่าจะแสงจะเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับสมมติว่าแสงเปิดอยู่ผมดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ระดับเทอร์โบส่วนตรงนี้จะเป็นแสงปิดอยู่นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกเหมือนกันก็จะได้ระดับเทอร์โบเหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็จะเปิดที่แสงระดับมูลนะครับระดับมูลก็คือ1ลูเมนวิธีการก็คือกดค้างไว้นะครับกดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าไฟระดับมูลจะติดนะครับนี่ครับระดับมูลก็คือ1ลูเมนซึ่งแสงก็ค่อนข้างที่จะเบานิดนึงนะครับตอนนี้ระดับมูลก็ติดมาแล้วผมก็จะกดปิดนะครับส่วนแสงสโตบหรือแสงกระพริบนะครับที่สวิตช์คอเราจะทำการเปิดได้โดยการทำทริปเปิลคลิกหรือคลิกเร็วๆ3ครั้งติดต่อกันนะครับผมจะเปิดที่ระดับแสงสโตบนะครับโอเคครับดับเบิลคลิกทริปเปิลคลิกนะครับคลิก3ครั้งเร็วๆก็จะได้แสงสโตบแล้วครับกดอีกครั้งปิดครับสำหรับสวิตช์ท้ายนะครับเขาจะมีแสงอยู่2ระดับนะครับก็คือเรากดคลิกลงไปครึ่งหนึ่งนะครับระดับก็จะติดที่มีเดียมนะครับส่วนเรากดคลิกจนสุดนะครับจนดังจนสวิตช์มีเสียงดังคลิกนะครับก็จะเป็นโหมดเทอร์โบครับก็คือจะใช้งานได้2โหมดครับก็คือมีเดียมแล้วก็เทอร์โบสำหรับสวิตช์ท้ายนะครับกันน้ำสบายหายห่วงครับขึ้นจากน้ำก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติตัว Warrior Mini 2CU นะครับเขาจะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่ 11.8 ซมครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายนั้นจะอยู่ที่ 2.5 ซมนะครับส่วนน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 194.6 กรัมนะครับซึ่งมีขนาดที่มากกว่าตัวเดิมนะครับซึ่งตัวเดิมนั้นจะหนักอยู่ที่122กรัมนะครับพอมาถือจับเทียบกันแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเจ้าตัว CU นั้นจะมีขนาดมากกว่าอยู่พอสมควรครับคราวนี้เรามาดูโปรโมชั่นเดือนเมษายนของทางโอไลท์กันบ้างนะครับโดยโปรโมชั่นจะเริ่มในวันที่20เมษายนครับเวลา 20.00 นไปจนถึงวันที่26เมษายนครับเวลา 10.00 นสำหรับสมาชิกระดับเงินขึ้นไปนะครับซื้อล่วงหน้า24ชั่วโมงโดยจะเริ่มในวันที่20เมษายนครับเวลา 20.00 นะครับส่วนสมาชิกระดับทั่วไปครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่21เมษายนครับเวลา 20.00 นเช่นกันส่วนลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ครับสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อรับคูปอง199บาทนะครับซึ่งจะใช้ได้ภายในกิจกรรมหรือโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นระดับทองแดงขึ้นไปนะครับสามารถรับส่วนลด 50% สำหรับไฟฉายรุ่น i1r2 Pro สี Navy Gray ได้นะครับซึ่งจะจำกัดอยู่ที่300ชิ้นครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับส่วนลูกค้าที่เคยสั่งซื้อซีรีส์ O-Bub นะครับก็จะได้รับรุ่น O-Hook โดยอัตโนมัตินะครับจนกว่าสินค้าจะหมดเช่นกันและลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับสามารถซื้อสินค้าแฟลชเซลล์ล่วงหน้าได้ครับผมส่วนเจ้าตัว IXVTI Limited Edition นะครับเป็นสินค้าเปิดตัวใหม่จะจำหน่ายในราคา 1,360 บาทครับราคานี้นักสะสมไม่ควรพลาดครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดคราวนี้มาดูที่เจ้าตัว Warrior Mini 2CU ครับเป็น Limited Edition ผลิต 6,000 ชิ้นทั่วโลกเท่านั้นครับ
ราคาปกติของเขาจะอยู่ที่ 3,740 บาทครับและในงานก็จะลดไปที่ 20% ครับทำให้ราคาขายในงานของเขาจะอยู่ที่ 2,992 บาทครับและแน่นอนเป็นตัว Limited Edition ครับใครเร็วใครได้ครับผมและในช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับก็จะมีกิจกรรม Lucky Draw ครับคนที่แชร์กิจกรรมก็จะได้โอกาสในการจับฉลาก1ครั้งครับเพื่อลุ้นของรางวัลและคนที่เช็คอินเข้าสู่ระบบรายวันนะครับก็จะได้โอกาสในการจับฉลากอีก1ครั้งนะครับซึ่งจะได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะครับเพื่อที่จะลุ้นของรางวัลคราวนี้มาดูของแถมกันบ้างนะครับสำหรับสั่งซื้อครบ 6,999 บาทครับจะแถมรุ่น Open 2 1ตัวครับผมแล้วก็ยอดสั่งซื้อครบ 9,999 บาทครับจะแถมรุ่น S2R Button 2 1ตัวครับและสุดท้ายครับสั่งซื้อครบ 13,999 บาทครับจะแถมรุ่น Sigger 2ไปอีก1ตัวครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูไฟฉายแล้วก็สั่งซื้อไฟฉายได้ผ่านลิงก์ที่ผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับของดีลดราคาเยอะมีจำนวนจำกัดครับผมนี่คือระดับเทอร์โบนะครับก็จะเห็นว่าแสงตรงกลางเข้มขึ้นสปิลกว้างขึ้นนะครับสปิลของเขาแทบจะกินพื้นที่กล้องก็คือครอบคลุมพื้นที่เลนกล้องเลยนะฮะแต่ผมจะใส่ให้ดูนะครับขอบๆเขาจะอยู่ตรงนี้โอเคครับนี่ก็คือระดับแสงของเจ้าตัว Warrior 2 Mini CU ครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับในการถือเดินรอบนี้ผมจะใช้ระดับแสงที่เทอร์โบเลยนะครับโอเคครับลุยกันเลยนี่คือเป้าหมายของเราครับในระยะ100เมตรผมชี้เป้าส่องให้ดูก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัว Warrior Mini 2เราจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับนี่คือแสงจากเจ้าตัว Polaroid Warrior Mini 2นะครับเขาก็จะไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นไฟฉายที่ให้แสงในลักษณะกว้างแต่ถามว่าถึงเป้าหมายไหมก็คือส่องถึงต้นไม้ที่ประมาณ100เมตรด้านหน้าเรานะครับแล้วก็สามารถมองเห็นมองออกว่าเป็นต้นไม้นะครับแต่ว่าความเข้มแสงอาจจะไม่เท่ากับเจ้าตัว Monitor 2ที่เราใช้ส่องเป้าในตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากระยะใกล้ไปถึงไปหาระยะไกลให้ดูนะครับครับค่อยๆไล่ระยะไปแล้วก็ไปถึงตรงต้นไม้นะครับก็สามารถส่องถึงได้นะฮะ